ดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกไม้แบบสวยๆนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังนะคะเราจะทำไว้ลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญนะคะแล้วก็มีเทปใสนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นตาเพชรเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรค่ะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านค่ะแล้วพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าห่วงที่1นะคะตรงนี้แล้วดึงออกมากว้างๆนะคะล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยพอดึงกระชับแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็นำเหรียญมาวางได้ในขั้นตอนนี้ค่ะหรือจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นซ้ายมือนะคะพับลงมานะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดแบบนี้เลยแล้วดึงนะคะสอดเหมือนกันนะคะทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะก็สอดนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทำมุมด้านข้างนะคะตรงนี้ทั้ง4มุมนะคะทำเส้นด้านบนนะคะเราจะทำเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นมาลักษณะนี้เลยโค้งริบบิ้นมาลักษณะนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงรวมไว้ค่ะเส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมโค้งริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะพับลงมาลักษณะนี้นะคะสอดตรงนี้เลยเส้นที่3นะคะทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะเส้นที่4นะคะตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับทั้ง4เส้นค่ะค่อยๆดึงนะคะเราจะดึงแบบนี้นะคะมันจะได้ลักษณะนี้เลยดึงทั้ง4เส้นเลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็จัดเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงจัดมุมให้เท่าๆกันเลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาหมุนเกียร์สอนนะคะทำเกียร์สอนตรงนี้นะคะแล้วก็ทำกลีบแหลมตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะริบบิ้นเส้นที่4นะคะตรงนี้ทับเส้นที่3นะคะตรงนี้ค่ะ
ริบบิ้นซ้อนทับกันนะคะลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะขวามือพับริบบิ้นลงมานะคะเพื่อนๆใช้มือซ้ายประคองนะคะพับริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้เลยมือซ้ายเราก็จับประคองนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆแล้วใช้นิ้วโป้งกดเกสรลงเบาๆนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนให้แน่นนะคะตรงนี้นะคะหมุนเกสรนะคะตรงนี้กดตรงนี้เบาๆนะคะเพื่อนๆก็หมุนให้แน่นดึงให้แน่นค่ะเราจะหมุนประมาณ1รอบครึ่งถึง2รอบนะคะกดตรงนี้ด้วยนะคะเกสรเขาจะได้ไม่เด้งนะคะหมุนแน่นๆนะคะแบบนี้นะคะเราจะหมุนประมาณนี้ค่ะประมาณ1รอบครึ่งถึง2รอบนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดเบาๆมือซ้ายเราช่วยจับไว้นะคะด้านล่างนะคะแบบนี้ปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนออกมานะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะคะแบบนี้ค่ะเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็หมอนริบบิ้นเข้ามาเป็นกลวยด้านในลักษณะนี้แล้วสอดช่องตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงเขานะคะแบบนี้ให้ปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะเส้นที่2เราก็ปล่อยออกมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะเส้นนี้นะคะแล้วก็หมอนริบบิ้นนะคะแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ปล่อยออกมานะคะแบบนี้แล้วก็ทับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นสอดนะคะเส้นต่อไปเส้นที่4นะคะแล้วก็มาริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะไล่ดึงกลีบให้เท่ากันเลยค่อยๆจัดนะคะค่อยๆดึงนะคะถ้าเราดึงแน่นไปแล้วก็ดันเขากลับขึ้นมาได้นะคะดันขึ้นมานะคะแบบนี้พอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะตรงนี้แล้วก็จะสอดริบบิ้นนะคะตรงนี้ค่ะจับลักษณะนี้นะคะเราจะทำเส้นนี้ก่อนนะคะด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะวางตัวงานแบบนี้นิ้วโป้งกดตรงนี้ค่ะแล้วนิ้วชี้เราดันกลีบแหลมตรงนี้นะคะดันลงมาแบบนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะลักษณะนี้ค่ะเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะพับแล้วสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้นะคะสอดย้อนกลับไปนะคะริบบิ้นเขาจะไม่หลุดนะคะเราไม่ดึงแน่นนะคะให้เขาหลุดออกมาตรงนี้นะคะเราจะดึงแค่ชนมุมตรงนี้นะคะเพื่อนๆต้องมีแหนบไว้ช่วยดึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะดึงให้ชนมุมตรงนี้นะคะเราจะไม่ดึงให้ริบบิ้นหลุดเข้าไปด้านในเลยนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆในชี้เราดันกลีบตรงนี้ลงนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะเราจะไม่ดึงให้ริบบิ้นเขาหลุดเข้าไปนะคะเราจะดึงให้ไว้เหลื่อมกันประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเขาจะไม่หลุดนะคะดึงย้อนกลับมาแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะระหว่างกลีบแหลมตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะนิ้วชี้ดันปลายแหลมตรงนี้ลงนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะสอดแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้ค่ะดึงมุมตรงนี้นะคะไม่ให้เข้าไปด้านในนะคะเขาก็จะไม่หลุดนะคะแบบนี้
เส้นที่3นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะคะเบาๆนิ้วชี้เราดันตรงนี้ค่ะพับนะคะแล้วก็สอดขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆต้องใช้แหนบช่วยดังเพื่อนๆต้องใช้แหนบช่วยดึงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเส้นที่4นะคะด้านล่างนะคะดันตรงนี้นิ้วโป้งกดตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะปลายริบบิ้นเขาโผล่ระหว่างกลีบตรงนี้นะคะตรงนี้ด้านในนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะระหว่างกลีบตรงนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาเริ่มทำกลีบด้านนอกกันเลยนะคะเราจะทำเส้นตรงนี้ค่ะจับลักษณะนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือลักษณะนี้แล้วม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้เลยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดใต้กลีบแหลมตรงนี้เลยนะคะใต้กลีบแหลมนะคะตรงนี้ใต้กลีบที่1ตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆสอดยากนะคะให้ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นเขาจะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะสอดใต้กลีบนี้เลยตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะดันปลายแหลมตรงนี้ขึ้นแล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบนะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเส้นที่2พับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะแล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะลักษณะนี้สอดใต้กลีบนี้เลยเพื่อนๆก็ค่อยๆสอดค่อยๆดึงนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแล้วก็จะดึงให้ปลายแหลมนะคะค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่3ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือหมอนริบบิ้นนะคะลักษณะนี้แบบนี้เลยสอดใต้กลีบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นมาทางขวามือม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้สอดใต้กลีบนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะอันไหนเราดึงแน่นไปเพื่อนๆก็ดันออกมาได้นะคะดันริบบิ้นออกมานะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็จะสอดริบบิ้นนะคะตรงนี้ค่ะสอดเก็บริบบิ้นตรงนี้นะคะแบบนี้เลยสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นยาวนะคะตรงนี้สอดนะคะแบบนี้แล้วก็
ตัดนะคะริบบิ้นตรงนี้ออกค่ะตัดริบบิ้นเส้นสั้นด้านบนตรงนี้ออกนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแล้วนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ค่ะสานลายขัดเลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแล้วใช้เทปใสนะคะติดนะคะกันริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะจะได้ลักษณะนี้แล้วตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ